อิทธิพลของพายุเฮอริเคนฟิโอน่าที่พัดขึ้นฝั่งไปที่แคนาดาค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะรายงานเบื้องต้นระบุนะคะว่าหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และกว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแซมให้กลับมาปกติได้ต้องใช้เวลาเนี่ยนานหลายสัปดาห์ค่ะโดยศูนย์เฮอริเคนของแคนาดาระบุว่าเฮอริเคนฟิโอน่าเป็นพายุที่มีความกดอากาศต่ำที่สุดเท่าที่เคยขึ้นฝั่งแคนาดาหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้ทางการเนี่ยต้องมีการอพยพประชาชนเป็นจำนวนมากต้นไม้สายไฟฟ้าโค่นล้มลงมาบ้านเรือนจำนวนมากเสียหายอย่างหนักโดยพายุนะคะมีความเร็วลมสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุนแรงกว่าเฮอริเคนโดเรียนที่พัดถล่มแคนาดาเมื่อปี2562เบื้องต้นมีรายงานผู้สูญหาย1คนในรัฐนิวฟาวแลนด์แต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำเตือนของทางการอย่างเคร่งครัดและล่าสุดพายุเฮอริเคนฟิโอน่าอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนขณะที่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาเปิดเผยว่าจะส่งกองทัพไปช่วยเหลือแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนถนนหนทางต่างๆเนื่องจากว่าเฮอริเคนฟิโอน่าได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงตามเมืองต่างๆที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และมีปัญหาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมขอให้อดทนรอบางพื้นที่อาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยนานหลายสัปดาห์ในการซ่อมแซมเพื่อการให้บริการกลับมาได้ตามปกตินอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีทรูโดยังได้ประกาศยกเลิกแผนการเดินทางไปร่วมรัฐพิธีศพของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้นำของญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าเพื่ออยู่สั่งการสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐได้มีการยกเลิกคำเตือนเฮอริเคนและพายุโซนร้อนในภูมิภาคแล้วซึ่งเมื่อเกือบ1สัปดาห์ก่อนค่ะพายุฟิโอน่าได้พัดถล่มแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายบริเวณกว้างในเปอร์โตริโกแล้วก็อีกหลายพื้นที่ในแถบทะเลแคริบเบียนและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างค่ะส่วนที่ประเทศอินเดียนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากและรายงานเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย36คนในภาคเหนือของอินเดียในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้ง12คนที่เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่ได้แถลงว่าพวกเขารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ไว้ด้วยซึ่งในช่วง5วันที่ผ่านมาค่ะมีผู้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตถึง39คนในรัฐอุตรประเทศฟ้าผ่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในอินเดียซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าเกิดการตัดไม้ทำลายป่าการสูญเสียแหล่งต้นน้ำและมลภาวะล้วนมีส่วนสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ฟ้าผ่าถี่มากขึ้นโดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสทำให้เกิดฟ้าผ่าเพิ่มขึ้นถึง12เท่าเมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุฟ้าผ่าทั่วอินเดียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ34และทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นทาลัสที่พัดถล่มภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงมีผู้เสียชีวิต2คนและประชาชนนับแสนครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าที่เมืองชิซูโอกะมีปริมาณฝนสูงสุดมากเป็นประวัติการ417มิลลิเมตรตั้งแต่ฝนเริ่มตกเมื่อวันพฤหัสบดีโดยมีความเร็วลมที่ศูนย์กลางของพายุสูงสุดประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าขณะนี้นะคะทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ปรับลดความแรงของพายุไต้ฝุ่นลงเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนในช่วงเช้าของวันนี้แต่ก็คาดการว่าจะยังคงมีฝนตกหนักในเมืองชิซูโอกะแล้วก็เรียกร้องให้เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับเหตุดินถล่มและน้ำท่วมส่วนที่เมืองโยโกฮาม่าค่ะมีการประกาศเตือนให้ประชาชนประมาณ 3,000 คนอพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัย
ขณะที่การเคลื่อนตัวของซูเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูที่เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปสู่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีทิศทางที่จะพัดเข้าถล่มเกาะลูซอนทำให้ต้องอพยพประชาชนออกจากชุมชนตามชายฝั่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าพายุโนรูนั้นมีความเร็วลมสูงสุดถึง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในระดับของซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็จะทวีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในพื้นที่ห่างจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมะนิลาไปประมาณ80กิโลเมตรในช่วงค่ำของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นพายุกำลังแรงที่สุดที่พัดกระหน่ำฟิลิปปินส์ในปีนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเปิดเผยว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของพายุโนรูเมื่อเข้าใกล้แผ่นดินนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยความเร็วลมเพิ่มขึ้นถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรอบ24ชั่วโมงโดยซูเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูที่ชาวฟิลิปปินส์นั้นเรียกว่าคาดิงนับเป็นพายุลูกที่11จากเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะเจอพายุประมาณ20ลูกค่ะขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติได้มีการประกาศยกระดับการเตือนภัยพายุโนรูเป็นระดับ5ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดครอบคลุมเกาะลูซอนและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอพยพอย่างเร่งด่วนซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อเดือนธันวาคมปี2564ไต้ฝุ่นราอีพัดผ่านเกาะลูซอนและส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตมากกว่า400คนค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดเส้นทางของพายุโนรูโดยขณะนี้ศูนย์กลางอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของเกาะลูซอนและลงสู่ทะเลจีนใต้โดยในช่วงเช้าของวันที่26กันยายนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในระหว่าง27ถึง28กันยายนและมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกของไทยที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารหรืออุบลราชธานีในวันที่28กันยายน2565ซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและอาจจะตกหนักถึงหนักมากประกอบกับมีลมกระโชกแรงหลังจากนั้นค่ะกลุ่มฝนจะเคลื่อนมาตกที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวการเคลื่อนตัวของพายุซึ่งจะกระทบต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2565และยังคงต้องติดตามเป็นระยะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและติดตามการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ